มันช่างไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนะคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยตอนแรกฉันอยากมาคุยกับคุณป้าดีๆใครจะรู้ว่าเธอลูกแม่เธอกำลังยั่วโมโหแม่อยู่นี่เธอมาหาเรื่องโอ้ตายแล้วแม่เป็นยังไงบ้างโอ้แย่มามุกนี้อีกแล้วแม่ผมเป็นโรคหัวใจทำแบบนี้ไม่ได้นะโอ้แม่ไม่อยากเห็นหน้าเธอบอกให้เธอไปซะเร็วครับเข้าใจแล้วครับแม่ผมเข้าใจแล้วมากับผมเลยมาหาแม่ผมทำไมไม่บอกผมก่อนล่ะแถมพอเจอกันแล้วยังทะเลาะกันอีกด้วยฉันพูดจากใจจริงว่าอยากคุยกับแม่คุณด้วยความนอบน้อมใครจะรู้ว่าพอเธอเห็นฉันก็มีสีหน้าอย่างนั้นพูดคำหน้าเกลียดมากมายออกมาฉันถึงจะทะเลาะกับเธอผมก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอมาต้องรีบมาเจอแม่ผมเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมจะนัดให้เองแต่คุณไม่ฟังผมเลยคุณกำลังโทษฉันผมไม่ได้โทษคุณเพราะครั้งแรกที่พวกคุณพบกันเนี่ยแม่ก็รู้สึกไม่ดีกับคุณแล้วผมอยากให้ความโกรธของแม่สงบลงแล้วค่อยพูดถึงข้อดีของคุณผมเข้าใจเวลาให้พวกคุณได้พบกันแต่ใครจะรู้เลยว่าคุณรอไม่ได้แบบนี้วิ่งมาเองคนเดียวเลยขอโทษนะความสัมพันธ์คุณกับแม่เนี่ยยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะผมเป็นคนกลางกลืนไม่เข้าคายไม่ออกฉันไม่ได้ตั้งใจจะเถียงกับท่านฉันมาด้วยความจริงใจไม่คิดว่าทัศนคติท่านจะแย่ขนาดนี้ทัศนคติของคุณก็ไม่ได้ดีนักนะที่เธอคุยกับแม่คุณผมได้ยินหมดแล้วคำพูดของผู้หญิงคนนี้พูดจาไม่สุภาพแสดงความก้าวร้าวทำเอาแม่คุณรู้สึกหนักใจอับอายเสียหน้าในฐานะที่เป็นผู้น้อยโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าแค่ผู้อาวุโสพูดอะไรนิดหน่อยก็เลยต้องตอบโต้กลับอย่างไม่ไว้หน้าเขาเป็นใครอ่ะเขาคือมนุษย์ต่างดาวที่ฉันเล่าให้ฟังไงคุณอยากตายทำไมไม่ได้ไปตายซะล่ะอย่ามาวนเวียนอยู่ทำไมคุณดูผู้หญิงคนนี้สิมีท่าทางที่ดุร้ายมากพูดจาร้ายกาจมากทำตัวข่มผู้อาวุโสไม่มีความอ่อนโยนที่ผู้หญิงควรมีเลยอ่ะน้องชายถ้าคุณคิดจะแต่งกับเธอที่บ้านต้องไม่มีความสงบแน่นอนทำไมคุณไม่พูดล่ะเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเหรอคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงดุร้ายแต่งเข้าบ้านไปแล้วจะไม่สงบสุขเหรอยังต้องพูดอีกเหรอใครมีตาก็บอกออกให้ถามคุณเหรอครับฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละจู่ๆแม่ผมก็รู้สึกเจ็บหน้าอกไว้ผมติดต่อกลับนะเฮ้ยคุณก็รู้ว่าจะจบลงแบบนี้คุณควรกลับไปทบทวนตัวเองให้ดีที่เรียกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำไมพ่อแม่คุณไม่อบรมคุณให้ดีล่ะป้าเฮ้ยคนฉลาดต้องรู้หลบรู้หลีก